เทพพิทักษ์จำได้ไหมอดีตคนดังหรือยังดังอยู่หรือเปล่าในโซเชียลปรากฏว่าเติมน้ำมันแล้วชิ่งหนีเทพพิทักษ์คนนี้ถ้าจำไม่ได้ลองไปดูวงจรปิดก่อนเลยว่าไปหนีเงินเชิดเงินปั๊มน้ำมันที่ไหนครับคนร้ายเสื้อแดงนี่ครับที่เดินมานี่ครับคนร้ายที่ลงจากรถมาใช่คนนี้ไหมผู้จัดการใช่ค่ะน้องก็จำได้ไหมว่าคือใครเป็นพนักงานเขาบอกชื่ออะไรนะเน็ตไอดอลอะไรเทพพิทักษ์เน็ตไอดอลเทพใช่เทพพิทักษ์ไหมยืนยันว่าใช่นะค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเด็กเดินไปถามมีพี่จ่ายเงินไหมคะคือไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะเพราะเห็นว่าในรถก็มีขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มไปหมดเลยอย่าใช้คำว่าเน็ตไอดอลเลยมันเสียวงการไอดอลนะฮะถ้าพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าเน็ตไอดอลมันใช้กับไม่ได้ทุกคนนะเน็ตไอดอลใช้กันไม่ได้ทุกคนเน็ตไอดอลต้องเป็นไอดอลจริงๆไอดอลคือคนที่สามารถเป็นเยี่ยงอย่างได้นะครับแต่นี่ถ้าดูไม่ผิดก็คือเทพพิทักษ์นี่แหละครับไปก่อเหตุที่ปากซอยวิภาวดีรังสิต70ผู้ชายสวมเสื้อสีชมพูจอดรถกระบะสีเงินบอกเด็กปั๊มว่าเติมดีเซล1,000ปรากฏเงินไม่พอเงินสดไม่พอเขาเดินมาที่หน้าตู้ ATM อยู่หน้าตู้นั้นสักพักหนึ่งฮะแล้วก็กลับไปแบบหัวเสียพอกลับไปที่นี่หน้าตู้นั้นคือทุบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไปทุบตู้ ATM ด้วยนะเหมือนแบบอารมณ์เขาไปบอกพนักงานว่าตู้เนี่ยกินบัตรไปครับพอกดตังค์ไม่ได้ก็กลับไปหาพนักงานก็ไปบอกพนักงานว่าเนี่ยกดตังค์ไม่ได้ตู้มันกินบัตรครับพนักงานบอกงั้นคุณพี่สแกนได้ไหมคะโอนเอาก็ได้เขาก็บอกโอ๊ยโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์หล่นในที่ทำงานสุดท้ายพนักงานบอกงั้นคุณพี่เลื่อนรถมารอได้ไหมปรากฏไม่ได้เลื่อนเปล่าค่ะเลื่อนแล้วก็จากไปเลยไปเลยไม่จ่ายตังค์เลยค่ะแล้วพนักงานเขาจำได้ไงคุณพี่ถ้าคุณพี่บอกว่าเป็นแบบว่าคนมีชื่อเสียงในเน็ตไอดอลเนี่ยถ้าจะใช้คำนี้เขาจำได้แล้วปรากฏว่าแม่ค้าแถวนั้นเขาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกับพฤติกรรมว่าไปหัวเสียและทุบทำลายข้าวของโดยเฉพาะตรงตู้ ATM ที่ปั๊มอะครับเขาก็มาตังค์เนี่ยแหละเขาเติมมาทุกวันนะครับมาเติมในปุ๊บเขาจะบอกเรา1,000คือเรามาเติมเป็นประจำใช่เราก็เติมให้เขาเป็นประจำเป็นประจำครับจำได้ว่าเขาใช่เขาผัวเขาขับรถบริษัทบันไดมาปุ๊บเขาจะไปกดตังค์ทุกวันอะแล้วออกบินในเขาเข้าใจกันสดทุกวันเขาไปกดตังค์เอานานอะผมไม่เข้ามารถก็รอคิวเยอะเราก็ตามเขาไปเขาก็ว่าผมก็ไปรูปไปถามเขาพี่เป็นอะไรผมกดตังค์ไม่ได้ถ้ามันเป็นไอ้ตู้มันเข้าไปขึ้นบัตรพี่เขาเข้าไปครับกดไม่ได้กดไม่ได้คือหลังจากเทพพิทักษ์เขาขับรถหนีออกไปนะพนักงานคนนี้ต้องเอาเงินส่วนตัวมาใช้ค่าน้ำมันจ่ายค่าน้ำมันแทนไปก่อนนะฮะค่ะคือแม่ค้าลอตเตอรี่ที่อยู่ใกล้ๆตู้ ATM บอกว่าพฤติกรรมของเทพพิทักษ์เนี่ยพอตอนไปกดตู้ ATM ก็คือไปยืนเหยียบตู้กระทืบตู้แล้วก็หัวเสียอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ตอนหลังเองผู้จัดการปั๊มบอกว่าภรรยาของเขาเอาเงินมาจ่ายแล้วเนาะใช่ค่ะคือภรรยาของคุณเทพพิทักษ์เนี่ยมาคุยกับผู้จัดการปั๊มจ่ายตังค์ให้แล้วแต่ว่าเรื่องตู้ ATM ที่ว่าโดนทุบโดนตีไปเสียหายเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวรอธนาคารเจ้าของค่ะมาตรวจสอบแล้วก็ว่ากันอีกทีอันนี้คือภาพที่ตอนที่เขากำลังโด่งดังคุณเทพพิทักษ์เนี่ยหลายคนน่าจะจำได้ภาพแบลๆที่แบบแก้มปองๆผมทองๆปากแดงๆก็ตอนโด่งดังมาก็คือเขาทำคลิปแบบเป็นสายแบลๆใช้คำสุภาพนอบน้อมถ่อมตนนะครับแต่ตอนนี้เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ายังเป็นเน็ตไอดอลได้ไหม